รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนของนางศศิวิมลโคตมูลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองแดงครุฑราชบำเพ็ญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ภาระงานสอนตามตารางการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รวมชั่วโมงที่สอนจำนวน17ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยมีรายวิชาที่รับผิดชอบดังนี้ 1. สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4 ถึงป.6 2. สอนในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นป.6 สอนในรายวิชาการป้องกันการทุจริตระดับชั้นป.5 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมแนะแนวสอนเสริมนวัตกรรมอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นป.4 กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดังนี้1หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป2เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียน3กรรมการโครงงานโครงการโรงเรียนสุจริต4เจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนและ5ครูเวรประจำวันวันจันทร์สรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาใช้ในการทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายเช่นดูจากผลงานของนักเรียนจากการประเมินผลด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้ความสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคด้านที่4งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าศึกษาและหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านที่1มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมข้าพเจ้าประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่พัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชุมชนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้านที่2การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายนโยบายอย่างเคร่งครัดและทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าศึกษาและหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานและร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสมด้านใน3ข้าพเจ้ามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาได้อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างสม่ำเสมอด้านที่4ข้าพเจ้ามีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติด้านที่5การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ามุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและสังคมด้านที่6ข้าพเจ้ารักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนสังคมอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตรหลักพื้นฐานสุขภาพจิตตามวัยข้าพเจ้าได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือรางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับชั้นป.4 ถึงป.6การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง2รางวัลที่ภาคภูมิใจครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป.1 ถึง3และระดับชั้นป.4 ถึงป.6การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง2รางวัลที่ภาคภูมิใจเป็นครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ2กิจกรรมการแข่งขันการอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นป.1 ถึงป.6การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษานครกาหลง2ข้าพเจ้านางสาวศศิวิมลโคตมูลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขอจบการรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนครั้งที่2